โอเคสวัสดีครับก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการอันบ็อกสินค้าของ PNK นะครับก็คราวนี้ก็จะเป็นหนังสือขอบคุณเลือกตั้งนะครับสินค้าเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี้เลยไม่ใช่เมื่อเช้าเพื่อเที่ยงครับก็ในวันนี้ขณะที่กำลังนั่งเราจะพรีออเดอร์หนังสือสูจิบัตรของทีม B3 และ N5 นะครับก็ณตอนนี้ก็เลทมาจากที่บอกว่าจะวางขายวันเที่ยงนะนะอันนี้ก็มาชั่วโมง15นาทีแล้วอันนี้ก็บ่ายโมง15ละนะครับนั่นแหละก็เลยมาสินค้าของหนังสือมาส่งพอดีก็เลยช่วงที่รอครับโอเคงั้นก็มาดูนู่นดีกว่าก็คราวนี้ผมส่งอะสั่งมา10เล่มครับหนังสือโอเคได้ครบทุกเล่มก็นี่ตัวรูปอยู่ข้างหลังนะครับโอเคเอาละทีนี้ก็จัดว่ามาส่งได้ช้านะครับเพื่อนผมสั่งพร้อมกันเนี่ยได้ไปแล้วรูปเราไม่ดูทีหลังแล้วกันเนาะมาดูหนังสือก่อนหนังสือก็หนาพอสมควรในราคา380บาทก็ถือว่าคุ้มค่านะครับหนังสือดีครับปกกระดาษว่าเป็นกระดาษมันๆ นะครับเพิ่งครับมาดูข้างหน้าก็จะรูปแรกจะเป็นน้องเจนนะครับสติงเกิลที่9นะครับน้องเจนเซ็นเตอร์โภชนาการเจนเนอเรลเลคชั่นครั้งที่2ข้างในแล้วก็มารีวิวก่อนเลยโอเคครับรูปคามิเซเว่นนะครับก็เรียงลำดับอันนี้ก็เป็นเซนพัสดุทั้ง16คนก็จะเป็นเรื่องราวสตอรี่ต่างๆนะครับมีตัวเข็มกัดนะครับแล้วก็ชื่อน้องที่ลงนี่ไม่ใช่นี่เป็นผลด่วน24ชั่วโมงนะครับนั่นเป็นผลด่วน24ชั่วโมงแล้วก็มีผลด่วนรอบ2นะครับก็จะมีเรื่องราวเป็นเหมือนกับสตอรี่ของ General Election ครั้งที่2นะครับต่างๆอันนี้ตัวกระดาษข้างในก็ดีนะครับผมชอบจังก็จะแบบออกจะแบบเหมือนด้านว่าเขาจะกระดาษด้านนิดนึงสีก็สบายตาดีนะส่วนรูปก็จะเป็นกระดาษมันสวยสวยนะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปจะเป็นพวกรูปต่างๆเอาเซมัสึไล่มาไปก็เป็นอันนี้มีรูปโปสเตอร์ขนาดใหญ่รูปแผ่นขนาดใหญ่เลยนะครับเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวนะเห็นที่ครบทุกคน16คนโอเคอาจจะกระท้อนนิดนึงนะครับก็เห็นชัดๆก็น่าจะต้องไปหาดูของจริงกันได้นะครับสวยงามก็จะเป็นน้องนิกเกิลก็นิกเกิลเมื่อกี้อันเดอร์เกิลเนี่ยเป็นนิกเกิลนะครับแล้วก็นี่
นี่อาจจะเป็นรูปมีคำที่เซเว่นด้วยก็รถจะเป็นขวานต่างโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหนังสือคุ้มค่านะครับรู้สึกโอเคนะครับกับหนังสือแบบนี้แล้วราคาแบบนี้เทียบกับเดี๋ยวที่เราจะสั่งซื้อตัวสุจิบัติซึ่งนะตอนนี้กดรีเฟซแล้วก็ยังไม่มาสุจิบัติจะเป็น A3 ซึ่งในอย่างวันนี้ราคาประมาณแพงกว่านี้ประมาณ3เท่าอันนั้นก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ก็ต้องคิดหนักแล้วครับโอเคเรามาถึงช่วงการลุ้นรูปกันดีกว่าก็เดี๋ยวขอดึงกระดาษไขออกก่อนนะครับต่อไปเรามาดูกันว่ารูปใครจิ๊บสุดเจอแสนโคนะครับน้องจิ๊บจิบุจิบุครับมาแล้วคนแรกเราก็จะเปิดกันเลยแล้วกันอันนี้ก็จะใช้ก็ไม่ต้องดูหนังสือนะครับผมจะเปิดเอารูปเลยล่ะปั๊บต้องอุ้งครับอันดับที่12นะครับก็ไม่รู้จะได้คามิโอชิไหมนะครับว่าดวงกับการสุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีกับเขาซะเลยเอาละมาแล้วเหมือนจะเป็นการดูครับใครเชิงสิตาเอาละครับอันนี้ถ้าเจอน้องซีจีเอ็มขึ้นมานี่ผมก็ต้องมานั่งนึกชื่อเหมือนกันแต่น้องสิตานี่จำได้น้องเซนเตอร์เมลอนชุยนะครับโอเคครับมาต่อกันดีกว่าก็ที่ขออนุญาตไปกรีดแล้วกันครับว่าก็เล่นได้ว่าจะฉีกออกง่ายๆเห็นบางๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ก็มาลุ้นกันต่อครับไปที่3อันนี้ก็ไปเก็บยุบก่อนลุ้นก่อนนะครับเห็นเนาะโอเคลำดับที่4เห็นเพื่อนๆผมเปิดได้แต่ดีทั้งนั้นเลยแบบโอชิเข้ามาตึมเลยครับปึ้งน้องนิวใช่ไหม28น้องนิวเขาก็โอเคน้องนิวครับหรือน้องเรนนะครับเราจากอันเดอร์คลาสแต่งานนี้จะต่อแววชวดฉลูขานเถาะมาลงมาสิงต่อไปครับ5นะครับไปที่5ปึ๊บไฟของไฟเต็มน้องเต็มต่อกันไปยาวๆ M ที่6ปึ๊บตา
เรียบร้อยไม่น่าจะมาชื่อมิโอริจะเหลือ2เล่มสุดท้ายคือตอนนี้ไม่มาเลยสักคนนะครับทามิและโอชิมินสินพัสดุคนแรกออนสิคนที่สองแล้วคนแรกนี่ออนไว้สุดท้ายแล้วครับจบกันงานนี้เฮ้ยขอให้เป็นที่นี้เถอะคาเมลชีของเราน้องฟอนแน่14จุดนี้ไม่มา14-16โอเคเรียบร้อยนะครับจบกันไปไม่มาหากันเลยคามิโอชิตามนี้นะครับชื่นนะครับลงไว้ไหนดีเรียบร้อยก็จบกันสำหรับอันแพ็คสินค้าบินเคนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คราวหน้าถ้าสั่งซื้อตุจิบัตทันสวัสดีครับ